เห็นบอกว่าแฟนๆของ Gen Y เขาแบบเริ่มแล้วอวยพรกันแบบสุดๆเลยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แบร์อายุเท่าไหร่นะนนปีนี้28ปีครับปีนี้เดก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเดมีความสุขมากๆเด้ออ้ายได้มั้ยเด้ออ้ายเขาเป็นคนอีสานน่ะเด้ออ้ายเด้ออ้ายจ้าค่ะพี่แบร์มาหรือยังคะกำลังจะมานะคะสุขสันต์วันเกิดแบร์รี่ค่ะแล้วก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบร์รี่แบร์รี่อยากดูข่าว NY แล้วอยากดูแล้วนะนนอยากดูแล้วเอ้ามันก็ต้องมาแล้วสิเพราะว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับพี่แบร์รี่หรือว่าณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะครับผมอายุครบ28ปีแล้วด้วยนะครับผมก็ไปส่องในโซเชียลมาแม่แก้วครับเป็นตัวแทนของแฟนๆทุกคนโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดให้นะครับใจความว่าอ่ะขอให้มีความสุขแล้วก็สุขขอให้กายใจอุดมไปด้วยความดีบุญบารมีคุ้มครองนะครับผมสุขสันต์วันเกิดลูกแบร์รี่แม่กับป๋ารักลูกที่สุดในจักรและนอกจากนี้เนี่ยช่วงเช้าอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเขาไปตักบาตรทำบุญกันด้วยนะครับผมก็เป็นภาพที่เอามารับบุญยามเช้าของแม่แก้วนะครับโดยไปกันที่สำนักสงฆ์นะครับผมเขากระดาษนะครับที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ทั้งคู่ N และคู่ Y ทั้ง N Y เขาเป็นคู่กันเขาเป็นคู่กันฝากทั้ง N และ Y ว่าอย่างนั้นใช่เกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดของพี่ณเดชน์นี่แหละครับผมทั้งคู่เขาตอบแบบโอ๊ยหวานมากน้ำตาลแบบกัดตรงข้อศอกนั้นโดนเต็มหมดแล้วหวานจริงๆอาจจะหวานยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับวันเกิดให้ทำบุญครับทำบุญก่อนเลยนะฮะอยากจะทำบุญนะครับอยากจะทำอาหารไปถวายพระหนูว่างค่ะคือละครไม่ใช้พอดีค่ะก็เลยว่างค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าของวันเกิดเขาตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรมากกว่ากับพี่ย่าเหรอครับผมก็คงต้องจะมีช่วงเวลากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นวันว่างนะเราก็อยากที่จะใช้เวลากับเขาด้วยไม่เลยยากมากเลยค่ะซื้อของขวัญให้กับแบบผู้ชายอ่ะซื้อของขวัญให้ผู้หญิงง่ายกว่าเยอะมากเลยค่ะหลายๆครั้งหนูก็จะแบบถ้าคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรก็จะทำเป็นการ์ดส่วนมากจะทำเป็นแฮนดี้คราฟต์มันมีความหมายแบบลึกซึ้งมากกว่าแค่สิ่งของเพราะว่าเราลงมือทำเองค่ะไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะให้อะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ทุกวันนี้มันก็ดีพออยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็สำหรับย่ามันก็ดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็น่าจะอวยพรเรื่องสุขภาพแล้วกันค่ะเพราะว่าทำงานหนักโตขึ้นอีกปีแล้วหลายๆอย่างเราก็ต้องอะไรที่มันบกพร่องไปเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมเรื่องความรักนี่คือรู้สึกว่ามันก็คงได้เวลาแล้วแหละได้เวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับว่าที่ผ่านมามันอาจจะพูดไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันก็ชัดเจนหมดแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากๆ Happy Birthday ครับพี่แบร์ผ่านจอนี้ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้หล่อเหลาหน้าแหลมคิ้วดกแบบนี้รักยิ้มบุ๋มเข้าไปในแก้มยิ้มแล้วใจสาวละลายตลอดไปเป็นไงเฟนกันไหมครับคุณผู้ชมโอ้ยเราคัดมาแล้วเราคัดมาแล้วเออคือไอ้คำว่ารักยิ้มบุ๋มเข้าไปในแก้วเวลาของยาย่าชมยังไงก็ได้หมดอยู่น่ารักเนาะใช่แล้วยิ่งฉากตอนที่เออไม่ใช่ฉากสิยิ่งตอนที่ณเดชน์พูดคนเดียวที่แบบว่ามันก็ที่มีรูปหัวใจเยอะอันนั้นมันเหมือนกันแบบพูดในบูทแล้วก็มีเสียงเพลงแบบแต่เอ้ยจะว่าแต่งงานแล้วหรอเอ้ยก็ไม่รู้สิอันนี้เขาพูดแบร์รี่ตอบชัดเจนแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วและก็มีความสุขมากๆแค่นี้ก็คือแบบว่าขีดเส้นใต้แล้วนะช่างเหมาะสมกับฉายาของพี่ณเดชน์ที่ทางมาแล้วหรอปีนี้มาแล้วปีนี้มาแล้ว